จิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามค่ะส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็ไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับเหรียญบรมครูพระพิราบนะคะที่อาจารย์จะมอบให้วันนี้5ท่านด้วยกันแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการครับแต่พรุ่งนี้น้องมวยนะนี่คือ SMS แต่ถ้าพรุ่งนี้นะฮะอยู่ในห้องส่งเราแล้วได้รับของนะอันสำคัญยิ่งของครูบาอาจารย์ก็คือจะมีนะฮะเงินทองนาคที่เป็นเหรียญนะเนื้อเงินทองนาคนะฮะมอบไปท่านนะฮะนับเป็น10รางวัลเลยนะพรุ่งนี้รางวัลใหญ่นะฮะถึงแม้ท่านที่มาเนี่ยฮะมาพร้อมอกพร้อมใจกันนะเชื่อว่าหลากหลายคนก็มีรอยยิ้มกลับไปแน่ๆครับนะกันแซมพรุ่งนี้ใครลงทะเบียนอยู่รอกันนะมาลุ้นกันด้วยนะครับรอพื้นลงทะเบียนนะฮะใช่ครับจะมีสิทธิ์ก่อนเลยจะจะตำสลากไว้เลยครับนี่แหละเอาละมา SMS กันบ้างดีกว่ามาที่คุณชัยนันท์ค่ะเลขทะเบียนรถ3700ทำงานอะไรมั่นคงรถเนี่ยสีบรอนเงินดีหรือเปล่าถูกจรวดเนี่ยฮะ3700นะถูกกันแล้วนะแต่ว่าถ้าทำงานแล้วมั่นคงเนี่ยงานด้านงานที่คุณจะดีนะฮะงานด้านขนส่งนะครับฟังไว้นะครับแล้วก็งานด้านจัดซื้อนะครับจะมีผลดีแต่ถ้า2 อย่างที่ผมบอกว่าไม่ใช่ก็ควรจะต้องเป็นในหน้าคนกลางไปได้ดีไปได้สวยบันทองถือว่าถูกฉลกกับ3700นั่นแหละครับคุณชัยนันท์จากลายเซ็นนี้มอบลายเซ็นที่สามารถที่จะให้คุณเอาไปช่วยเหลือเกื้อกูลกับส่วนที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือเอาส่งเสริมเติมเต็มกับกิจการคุณแนะนำลายเซ็นนี้ครับคุณชัยนันท์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิทยาเลขบัตร991มีโอกาสจะมีบ้านที่เมืองนอกหรือว่าที่อังกฤษไหมคะโอ้โหถ้าตัวเองเนี่ยฮะมีคนสนับสนุนคนชูมีครับแล้วมีแนวโน้มว่าเขาเองเขาจะช่วยเหลือส่งเสริมด้วยมีคนสนับสนุนไปเขียวครับพิทยาคุณไม่ต้องกลัวมีโอกาสลุ้นได้อย่างเต็มร้อยเต็มล้านเลยนะครับจะโกอินเตอร์กันแล้วใช่แล้วไปด้วยนะจ้ะพิทยาไม่ได้ไปสักทีเพราะว่าต้องติดภารกิจนะติดภารกิจจะบอกว่าเครื่องสูงไม่เกินนะครับSMS ต่อมาค่ะครับคุณสันหนัทขอลายเซ็นค่ะสันหนัทชื่อกระงามนามกระเพาะรับลายเซ็นนี้เลยนะครับสันหนัทกับลายเซ็นลายเซ็นที่สมบูรณ์ควรจะมีธาตุทั้ง4ผสมไว้ผสมผสานไว้ดินน้ำลมไฟนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสุวิตานะคะจากเชียงใหม่เลยนะเลขบัตร085ทำงานประกันดีไหมคะในหน้าค้าประกันประกันรถนะประกันสุขภาพประกันวินาศภัยไปได้ดีไปได้สวยรวยแน่ๆคุณสุวิตากลับไปเซ็นนี่ครับทุกท่านนะคะที่ได้รับการแบบเซ็นจากอาจารย์แล้วรบกวนว่าให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าที่แสดงจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยจะได้จัดส่งลายเซ็นไปให้ปรับเปลี่ยนใช้กัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณณัฐพลปีนี้จะได้แต่งงานไหมคะขอลายเซ็นด้วยจะแต่งงานไหมน้องครับน้องมวยเอามาดูกันแต่งงานหรือเปล่านะฮะณัฐพลรอคอยไปอีกสักนิดหนึ่งระยะคาดการคาดหวังว่าจะแต่งว่าจะมั่นหมายนะมันมีแต่ว่าโครงการคุณอาจจะมีวันดีแต่ว่าขยื่นไปนิดนึงนะฮะล่าช้าไปถึง3-4เดือนนะตามนั้นเลยณัฐพลใจร้อนไม่ดีใจรุ่มๆจะดีนะครับค่ะทุกท่านนะคะสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันเดี๋ยวไม่แน่จะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันก็ได้ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณนิภาพรนะเลขบัตร622เลขทะเบียนรถ5704มีโชคหรือเปล่าการงานเป็นอย่างไรในเรื่องนะฮะเรื่องโชคลาภนะครับอาจจะผ่านพ้นไปยังมีความทุกข์อยู่แต่ว่าการงานมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นที่พอใจระดับพอสมควรเลยฉะนั้นในช่วงเนี้ย2สัปดาห์3สัปดาห์นี้ยังมีโอกาสที่จะคืบคลานในสิ่งที่ดีกับเรื่องการงานนะครับแต่โชคลาภยังลุ้นในรอบต่อไปแล้วกันนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธัญนันท์นะคะทะเบียนรถ7150สีน้ำเงินดีหรือเปล่าขอลายเซ็นเรื่องของการงานด้วยค่ะต้องระวังเรื่องขูดขีดประทะเฉียวชนด้านหน้าแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ไม่มากมายการงานอยู่ในทิศทางแนวโน้มที่มีผู้ใหญ่สนับสนุนค้ำจุนได้พอสมควรแต่ว่าท่านยานันเนี่ยบางครั้งบางจังหวะเวลาคุณคาดหวังคาดการงานเกินไปปล่อยมันสบายสบายนะครับทำอะไรก็แต่คุณก็จะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมิฉะนั้นเคร่งเครียดเกินไปกลับไปก็เอางานไปกองที่บ้านเหนื่อยเหน็ดและหนักครับแต่ระวังเรื่องสุขภาพนิดก็กันนะกลับไปเซ็นครับท่านยานันครับมีฐานร่างไว้นิดนึงสำหรับแก้ปัญหาเรื่องบริวารครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทากรอยากทำบุญกฐินขอลายเซ็นด้วยค่ะนุโมทนาบุญคุณทากรนะครับทำบุญสร้างกุศลแล้วก็อีกหนึ่งลายเซ็นที่จะแนะนำให้คุณทากรครับเป็นลายเซ็นนะฮะเตโชธาตนะครับคุณทากรลายเซ็นนี้เลยครับ
เอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าครับผมสวัสดีค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับณัฐวรินทร์ค่ะคุณณัฐวรินทร์นะเข้ามาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดระนองค่ะระนองอยู่ใกล้ๆเกาะ2ข้ามไปฝั่งก็จะมีเกาะ2แหมเคยไปมั้ยใช่ไม่เคยไปค่ะที่นั่นเขามีนั่งเรือไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวเขาไปกันบ่อยเศรษฐีเขาไปกันบ่อยจะบอกเขาไปเพื่ออะไรนะครับนะครับเอาไว้แค่นั้นเล่าไปนิดนึงมาดูกันเราไม่ได้มาหาครัวถามมึงเลยครับนะฮะครับไม่ได้ไปเลยค่ะโอเคไม่เป็นไรนะมีโอกาสก็เจอเดี๋ยวเรามีโอกาสได้จะไปภาคใต้กันมาดูลายเซ็นนี้ชื่อนี้การเป็นช่วงเว้นวรรคระหว่างนี้นะเคยเปลี่ยนชื่อถึง3ครั้งยังครับเปลี่ยนมา2ครั้งค่ะครั้งที่3มันจะต้องเปลี่ยนเป็นชื่อเดิมเพราะเหมือนเราเนี่ยนะเราวิ่งหาความจริงแต่มันไม่เจอของจริงสักทีนึกออกไหมฮะเราจังหวะจะโคนเนี่ยจะหาความสำเร็จให้ชื่อสมบูรณ์จริงๆแต่ว่าเนี่ยมันก็ระดับกลางๆนะณัฐวรินทร์เนี่ยวอแหวนกับรอเรือกะลันอันนี้ดีเป็นธาตุดินมีโชคลาภแต่หลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้โชคลาภเท่าที่ควรเพราะว่ามีการเว้นช่วงระหว่างลายเซ็นเป็นคู่คิดเป็นคนที่มีคู่คิดแล้วคิดเผื่อเลือกเป็นคนที่ทำอะไรหลากหลายในเวลาเดียวกันเน้นการประสานคำพูดเป็นใหญ่ครับเงินเป็นรองคุณเลยจะต้องเนี่ยเหนื่อยด้วยลำแข้งแล้วก็ต้องใช้ฝีไม้ลายมือต่อการติดต่อเจรจาคำพูดจะเป็นใหญ่และจะหาทรัพย์ได้นะฮะอยากทราบเรื่องอะไรกับลายเซ็นเชิญครับอาจารย์คะแล้วก็ถ้าหนูเปลี่ยนเป็นชื่อทาดาเนี่ยดีไหมคะทาดาหนูเป็นนักวิ่งอยู่แล้วดีอ๋อเดี๋ยวนะแป๊บนะเดี๋ยวก่อนดูทาดานี่สะกดนิดนึงครับค่ะคอทหารสระอาดอเด็กสระอาค่ะทาดาไม่ใช่เทวดานะทาดาทาดาดีกว่าครับทาดาดีกว่าชื่อนี้แต่ว่าเปลี่ยนบัตรประชาชนมันจะยากรอเดือนกุมภาพันธ์อันนี้เปลี่ยนบัตรประชาชนยังเปลี่ยนหรือยังยังค่ะทาดานี่มันเปลี่ยนนะนัทวรินทร์ค่ะโอเคนัทวรินทร์นะฮะนะครับแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นทาดาก็ต้องรอช่วงกุมภาพันธ์ปลายมีนาจะดีเพราะช่วงนั้นน่ะคุณขาขึ้นเรื่องการเงินเป็นเงินที่มีการติดต่อเป็นเงินที่มีการประสานแล้วก็สามารถจะเอามาเป็นกอบเป็นกำได้ก็คือว่าเงินผ่านมือตอนนี้นะไม่นิ่งนั้นชื่อทาดาไว้รับทรัพย์ตอนช่วงถัดไปอีกสักนิดครับนะธุรกิจเนี่ยพยายามอย่าลงทุนนะฮะพยายามเป็นคนกลางคนเจรจาถ้าลงทุนคนนี้มีความเสี่ยงต้องปรึกษาต้องดูดีๆคุณแม่น้องมวยมันมีความเสี่ยงอยู่ฉะนั้นว่าเราอาศัยด้วยฮะของที่นะฮะคนนี้ขายอยู่อีกคนนึงจะซื้อแล้วก็จับจ้าเอ๋เจอกันอันนั้นแหละจะได้ทรัพย์ได้ปัจจัยเป็นคนกลางเจรจาดีครับเคยทำหน้าเดี๋ยวค่อยเคยทำเรื่องเครื่องสำอางไหมเครื่องสำอางอาหารการกินของหวานอันนั้นน่ะของพวกนี้จะมากอบเป็นเม็ดเงินให้คุณได้สบายใจมากขึ้นเน้นเลยฮะหลังจากคุยกันวันนี้นะฮะแล้วลองไปหาธุรกิจตัวนี้ซึ่งมันมีอยู่แล้วไงเอาไปเติมมากหลายยี่ห้อเข้าซึ่งคุณเองน่ะคุณมีศักยภาพแล้ว power ในด้านนี้ไปทำแล้วมันจะได้สตุ้งสตังเป็นกอบเป็นกำดีครับค่ะแล้วถ้าหนูขายทางออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะเปิดเว็บไซต์ขายทางเฟซอย่างนี้ได้ไหมคะได้คือลูกค้าของคุณเนี่ยถึงแม้จะมาเรื่อยๆแต่ก็มาให้สามารถที่จะทำเป็นธุรกิจได้ไงนะฮะอย่าไปลงทุนเปิดหน้าร้านหรือมีสต็อกไว้บ้างบางส่วนใช่ไหมครับแล้วก็ได้สั่งมาปุ๊บเนี่ยก็ค่อยไปสั่งหรือว่าไปหาออเดอร์มาซึ่งคุณทำได้อยู่ครับตอนนี้ทำหรือยังครับถ้าทำแล้วก็ให้ทำต่อนะแต่ถ้าคิดเนี่ยอย่าเพียงแต่คิดให้ลงมือนะเติมเต็มของที่นั่นอยู่จะดีนะฮะค่ะตอนนี้ก็ขายของออนไลน์อยู่แต่ว่ามันไม่มีลูกค้าเลยอะค่ะใช่ครับลองใช้เครื่องสำอางเนี่ยที่บอกนะฮะเครื่องสำอางบ้างอะไรบ้างซึ่งคุณอย่าไปดูเพียงแค่ยี่ห้อเดียวนะฮะหรือว่าของที่นำเข้าหรือส่งออกดีนะครับจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวแล้วก็จะกำไรมันได้ครึ่งต่อครึ่งกว่าอันเนี้ยเวลาคุณทำแล้วเนี่ยเหมือนมันจะได้ก็นิ่งนะลูกค้าเห็นสนใจนะพออินบ็อกซ์เข้ามาสุดท้ายแล้วก็ไปสั่งต่อค่ะถามมาอย่างเดียวคำถามเยอะมากมาเปิดในอินบ็อกซ์โอ้โหพระคุณแม่คุณเยอะจริงๆแต่ไม่สั่งอ่ะใช่ไหมบางทีสั่งมาแล้วก็เงียบหายไปเอาทำใหม่นะฮะลองทำใหม่แต่มันจะเฮงมันจะดีช่วงรอบปีหน้าฉะนั้นอย่าเพิ่งเสี่ยงต่อการลงทุนเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงครับค่ะครับจ้ะอาจารย์คะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองหนูคะนะฮะหนูต้องบูชาอะไรคะบูชานะฮะนะบูชาสักการะกรมหลวงนะครับชุมพรนะครับหรือหลวงปู่ทวดก็ได้นะครับให้บูชา2องค์เนี้ยเอาไว้หน้ารถนะรูปหล่อองค์เหมือนก็ตามเอาไว้แล้วจะติดต่อนะเจรจาแล้วจะสร้างสำเร็จคือเราเป็นผู้หญิงที่เก่งเนี่ยเก่งเหมือนผู้ชายฉะนั้นต้องอาศัยความอึดทนในตัวเองนะฮะเอาไปกอบกู้นะครับแล้วก็บูชาพระนะที่ค่อนข้างด้านเมตตาเยอะๆนะครับค่ะแล้วน้องกุมารนะคะที่ว่าเลี้ยงอยู่เขาให้คุณนะฮะแต่ว่าเน้นนะฮะการให้น้ำแดงไม่เพียงพอ
ยังบอกว่าควรจะเพิ่มเติมเต็มด้วยมะไรมะไรก็ต้องเป็นมะไรมะลิเพียวๆนะฮะไม่มีดาวเรืองผสมนะครับต้องใช้ดูนะฮะบูชาวันไหนดีพฤหัสข้างขึ้นหรือพระนะข้างขึ้น8ค่ำอันนี้จะชอบมากเลข8อ่ะเป็นเหมาะสมกับคุณเลข8เลข1นะเป็นลัคกี้นัมเบอร์นะร้านนี้นะธุรกิจออนไลน์ของคุณเนี่ยคุณจะใช้เลข1กับเลข8เป็นเลขนำโชคคุณนะครับค่ะลายเซ็นได้มั้ยคะลายเซ็นนะฮะเดี๋ยวมอบให้นะครับเอาลายเซ็นใหม่กับเก่าไปเลยนะฮะชื่อเผื่ออนาคตด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับค่ะขอลายเซ็นรวยๆนะคะได้ครับได้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับแล้วพบแล้วเจอกันนะครับมอบไปเลยนะครับนี่แหละนะส่ง SMS เข้ามาก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันแบบนี้นะคะมากันที่ SMS กันต่อดีกว่าคุณดวงใจเลขบัตร300ปีนี้จะได้คู่ไหมคะลักษณะคู่เป็นอย่างไรแล้วคู่เนี่ยอุปถัมภ์หรือเปล่านะครับถามว่าคู่จะเติมเต็มไหมเขาเป็นมิตรภาพแล้วเขาก็ยังช่วยเราด้วยนะครับแต่อายุมากกว่าเขาจะเป็นคู่ครองที่มีตำหนิก็คือมีคู่รักแล้วก็เลิกราแต่แยกหรือแยกกันอยู่นั่นแหละฮะซึ่งเราเองเราสามารถรักชอบพอก็ได้แต่อายุมากกว่านะครับประมาณนั้นเลยนะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสมานค่ะทะเบียนรถ8497การเจรจาประสบความสำเร็จมีโชคลาภดีแล้วคุณเป็นคนที่นะคล่องต่อการทำงานฉะนั้นคุณสมานลุยต่อนะครับเป็นคนขันอาสาเก่งน่าจะเป็นมวลชนของชาวบ้านอยู่แล้วลงเลือกตั้งเลยครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะเลือกตั้งท้องถิ่นนะอ๋ออบต.อะไรอย่างงี้ครับประมาณนั้นคุณสมพงษ์ครับเลขทะเบียนรถ2034โชคลาภนะโชคลาภพอมีแล้วสมพงษ์นะแต่ว่าคุณก็จับไม่อยู่นะฮะแต่ว่าก็เสียดายนิดนะฮะค้าขายในช่วงนี้เป็นค้าขายที่คุณสามารถทำกำไรได้พอสมควรแต่บ้านเลขที่65/139แนะนำรอบปีนี้ควรจะทำบุญประจำปีสักครั้งหนึ่งนะฮะช่วงเดือนไหนดีเนี่ยหลังจากเดือนอ้ายนะครับไปแล้วก็เป็นเดือนยี่นะครับปลายปีนะฮะเป็นช่วงที่สามารถทำอะไรให้สำเร็จนะครับโดยสามารถทำช่วงต้นมกรานะแนะนำนะครับว่า10มกราเป็นต้นไปสามารถทำบุญสร้างกุศลแล้วก็ทำสังฆทานอุทิศให้กับพระภูมิเทวะเจ้าที่อยู่ทางด้วยยิ่งดีเลยครับคุณสมพงษ์กับรายเซ็นนี้ครับทุกท่านสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะจะได้มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันด้วยเดี๋ยวท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณเรนุกาเลขบัตร681เราถามว่าจะขายบ้านได้ไหมคะขอลายเซ็นด้วยค่ะจะมีการเจรจานะเรนุกานะครับแต่ว่าการเจรจามีผลดีแล้วก็ผลเสียอย่างนึงคุณจะไม่ได้เท่าที่ตั้งใจแต่ว่านะขายเพิ่มนะฮะยังไงมันจะได้ไม่ติดไม่ขัดเพราะว่าคุณเอาไปแก้ไขปัญหานะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณกนิษฐ์นันถามในเรื่องของอาชีพทำอะไรดีคะน้องมวยจะอ่านกนิษฐ์ธนันใช่ไหมพอเดินเอิญมันมีกันลันกันลันพอดีเลยหยุดพอดีเลยผมพยายามจะมองให้เห็น มาดูการทำอาชีพอะไรอยู่นะครับอาชีพด้านเสริมสวยความงามไปได้ดีไปได้สวยแต่ถ้าอาชีพประจำอิสระเดี๋ยวก็มีปัญหากับเรื่องเจ้านายนะครับอะไรเซ็นที่ไปใช้ครับบางทีผมบอกอาชีพไปคุณก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยครับบางครั้งเนี่ยถ้าทำได้ทำแต่ทำไม่ได้เนี่ยพยายามนะฮะหาอะไรที่เราพอใจแล้วก็เดินด้วยความชอบนะแต่สุดท้ายต้องรักในอาชีพที่ทำอยู่อย่าไปเลิกกังขันซะนะครับเอสเมสต่อมาค่ะคุณอนุสรค่ะเลขทะเบียนรถมี2คันคันแรก9707กับ9663ให้อาจารย์แนะนำแก้เคล็ดให้มีโชคลาภบ้างค่ะนะก็ตามคุณก็บอกสอนตนแล้วผมจะแนะนำได้ไงก็สอนตนเองอยู่นะครับอนุสรครูสอนก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ไปสอนตนอีกครั้งนึงแนะนำวิธีแก้ว่ามีโชคลาภวิธีการทำสวดมนต์นะมีคาถานะสวดมนต์ขอพรด้วยพระศิวลีนะครับขอพรพระรันตผลพระศิวลีก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเรานั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็ให้ทานบ่อยๆบริจาคทรัพย์ให้คนอื่นที่ยากไร้บ่อยโชคลาภมันมากับการให้การให้มีที่สุดจริงโชคลาภก็มาพร้อมกับการให้นั่นเองนะครับฉะนั้นนะแนะนำคุณสอนตนอนุสรเนี่ยนะให้สอนตามนี้ปฏิบัติตามนี้แล้วจะดีมังเกิดโชคลาภด้วยบารมีพระศิวลีเจ้าครับคุณอนุสรกับลายเซ็นนี้นะครับอนุสรสอนตนSMS ต่อชื่อกังงามน้ำก็เพราะใช่ต้องจองกันดีนะใช่ค่ะคุณสิริลักษณ์ทำอาชีพอะไรถึงจะรวยคะทะเบียนรถ9616ทุกอาชีพทำแล้วรวยหมดเพียงแต่จังหวะเรานะต้องมีขันติแล้วก็อดทนนะเขาอยู่ในใจแล้วก็รวมทั้งนะให้วางแผนดีๆถ้าเรานะวางแผนดีๆนะประกอบกิจดีๆนะก็มีชัยไปฝักครึ่งแต่สิริลักษณ์เนี่ยจังหวะของเรามันเจออุปสรรคตั้งแต่คนแล้วเลยครับเนี่ยพอเรื่องสิ่งของเข้าปุ๊บเนี่ยคุณก็อ่อนล้าเราเลยแรงสิ่งที่จะทำให้ดีไปได้รวยคือทำธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ครับหนังสือพิมพ์หนังสือจัดเย็บหนังสือหรือว่าเป็นตัวแทน
การว่าหาออเดอร์จากหนังสือจากสถานที่ทำงานต่างๆที่เขาอยากได้มีใบโบชัวร์ต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็ได้นะครับกับสื่อสิ่งพิมพ์ไปได้ดีนะครับศิริลักษณ์กับไรเซนนี้นะครับครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวสำหรับในช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้เพราะว่า5ท่านผู้โชคดีวันนี้อาจารย์ก็จะมอบเหรียญบรมครูพระธิดาภาคกษัตริย์ให้ด้วยนะคะก็ส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ